อานันทสูรว่าด้วยสมาธิเพื่อละอาหางการมะมังการและมานานุสัยครั้งนั้นแลท่านพระอานนทได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในกายอันมีวิญญาณน,นี้และในสัพพนิมิตภายนอกไม่พึงมีอหังการมะมังการและมานานุสัยอันหนึ่งอหังการะมะมังการและมานานุสัยย่อมไม่มีแก่ภิกษุ ผู้เข้าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อยู่ภิกษุพึงเข้าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์นั้นอยู่ด้วยประการใดการได้สมาธิด้วยประการนั้นพึงมีแก่ภิกษุหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระอานอนในกายอันมีวิญญาณนี้ และในสัพนิมิตภายนอกไม่พึงมีอาหางการมะมังการและมานานุสัยอันหนึ่งอาหางการมะมังการและมานานุสัยย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้เข้าเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอยู่ภิกษุพึงเข้าเจโตวิมุตต ปัญญาวิมุตินั้นอยู่ด้วยประการใดการได้สมาธิด้วยประการนั้นพึงมีแก่ภิกษุได้แค่แต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีแก่ภิกษุได้อย่างไรดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมคิดเช่นนี้ว่าคุณชาตินี้เป็นที่สงบระงับ ปราณีตคือความสงบสังขารทั้งปวงการสลาะคืนอุปธิทั้งมวลทำเป็นที่สิ้นตันหาความสำรอกกิเลสความดับสนิทนิพพานดูกระอานน์ในกายอันมีวิญญาณนี้และในสัพนิมิตภายนอกไม่พึงมีอาหางการ มามังการและมานานุสอันหนึ่งอหังการมามังการและมานานุสัย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้เข้าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อยู่ภิกษุพึงเข้าเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์นั้นอยู่ด้วยประการใด การได้สมาธิด้วยประการนั้นพึงมีแก่ภิกษุได้ด้วยประการชนนี้แลก็แหละเราหมายเอาเช่นนี้ได้พาสิทธไว้แล้วในปุณกะปัญหาในปารายณะสูตรดังนี้ว่าบุคคลใดรู้อัตภาพของผู้อื่นและอัตภาพของตนเป็นต้นในโลก ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวันไหวในโลกไหนไหนเรากล่าวว่าบุคคลน,นั้นสงบระงับแล้วไม่มีทุจริตอันทำให้จิตกลุ่มมัวดูดควันไฟไม่มีกิเลสอันกระทบใจหาความทะเยอทยานมิได้ห้ามชาติและชราได้แล้วจบ อานันทสูตร